สวัสดีค่ะพบกับช่องบ้านบาวาเรียตอนพิเศษสวัสดีประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านที่กระบี่นะคะวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะเปิดประตูหลังบ้านออกไปนะคะก็เจอกับเรื่องตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ดาวเห็นก็คือมีเห็ดงอกอยู่ที่สวนหลังบ้านของเรานะคะไม่รอช้าดาวก็รีบชวนน้องเลน่านะคะลงไปเก็บเห็ดกันเลยค่ะเห็ดสีขาวที่เราเจอในวันนี้นะคะก็คือเห็ดโคนค่ะหรือว่าที่บ้านเรียกว่าเห็ดปลวกนะคะเป็นเห็ดที่พบได้บ่อยในแถวๆนี้ค่ะหลังจากที่ฝนตกนะคะวันนี้เราจะเก็บเห็ดได้เท่าไหร่และเอาไปทำเมนูอะไรตามไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะลูกเสือกำลังเล็กอันเล็กเหรอดึงที่ข้างล่างนะคะใส่ตะกร้าเลยค่ะมีหนอนบ้างนิดหน่อยออกไปนะไปเร็วทุกคนล่ะที่โคนมันนะลูกเฮ้ยดึงที่โคนมันนะคะแม่ดึงหน่อยลูกกลัวหนอนลูกกลัวหนอนลูกกลัวจะมีหนอนเหรอฮะการพบเห็ดในวันนี้นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและดีมากๆสำหรับน้องเลน่าเลยค่ะได้เก็บเห็ดเองนำไปทำอาหารและชิมรสชาติของเห็ดนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของน้องเลน่าในการมาเที่ยวไทยครั้งนี้เลยค่ะและเมนูที่เราทำทานในวันนี้นะคะก็คือเห็ดผัดน้ำมันหอยค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่ทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ดาวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ